โรคสติแล้วก็การป้องกันนะครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับโรคนะครับโรคมันคือว่า disease นะครับโรคโดยความหมายของมันก็คือสภาวะที่ทำให้ร่างกายของสัตว์นะครับหรือว่าทำให้สภาพร่างกายของสัตว์เกิดการเจ็บป่วยหรือผิดไปจากปกตินะครับบางทีมันไม่เจ็บป่วยแต่ว่ามันมีลักษณะหรือว่ามีอาการที่ผิดไปจากปกติมันก็คือมันไม่ปกตินะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ปกติมันคือโรคทั้งสิ้นนะครับสำหรับลักษณะของโรคเนี่ยนะครับมันก็แบ่งตามลักษณะของการแสดงอาการออกมาได้3ประเภทนะครับอันที่1ก็คือแบบรวดเร็วและแบบรุนแรงนะครับเรียกว่ารวดเร็วหรือได้รุนแรงมากนะครับเรียกว่าเปิดคิ้วลักษณะของโรคที่เกิดแบบนี้นะครับโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดแบบรวดเร็วและรุนแรงมากเรียกว่าแบบเปิดคิ้วนะครับถ้าเกิดเป็นปุ๊บบางทียังไม่แสดงอาการมันตายซะแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไข้หวัดนกดูลักษณะมันซึมๆวันนี้ดูซึมๆพรุ่งนี้ตายซะละเมื่อวานดูซึมๆอยู่ดีๆวิ่งเล่นอยู่ดีๆวันนี้ตายซะละหรือโรคไอวาไอวาบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ทันแสดงอาการนะอยู่ดีๆมันตื่นเช้ามาอ้าวมันร่วงมาละจากที่นอนคือมันนอนอยู่ดีๆนอนแล้วตายนอนแล้วร่วงออกมาเลยก็เป็นนะครับอันนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นไอวาแล้วเป็นแบบชนิดเฉียบพลันด้วยชนิดรุนแรงด้วยนะครับเป็นแล้วตายนะครับอันที่สองเป็นแบบเฉียบพลันนะครับก็อัตราการตายลักษณะของการตายลักษณะของการแสดงอาการก็ช้ากว่าแบบแรกนะครับแบบที่3คือแบบเรื้อรังอันนี้คือเป็นแล้วมักจะไม่ค่อยแสดงอาการหรือแสดงอาการแต่มันไม่รุนแรงแล้วมันก็ไม่ตายนะครับตัวอย่างอย่างเช่นพวกหวัดนะครับจะเป็นหวัดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีน้ำมูกมีน้ำตาแล้วมันก็อยู่งั้นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเราสามารถรักษาแล้วมันก็จะหายแต่มันหายเนี่ยมันไม่หายขาดนะครับมันก็เกิดว่าสภาพไปล้อมที่ผิดปกติไปมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วพวกนี้นะครับพวกที่เป็นแบบเรื้อรังมันมักจะเป็นตัวของโรคก็คือเป็นพาหะไปสู่ตัวต่อไปนะครับนั้นคือลักษณะของการเกิดโรคนะครับแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับแบบรวดเร็วแรงมากแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบเรื้อรังนะครับสำหรับการแสดงอาการไก่ป่วยนะครับจะแสดงอาการให้เห็นเขาเรียกว่าคลินิคอลซิมตอมคือแสดงอาการแสดงอาการออกมาบางทีเดินน้อยหน่อยอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันหน่อยมีน้ำมูกมีน้ำตาจามนะครับเป็นตุ่มแผลเป็นตุ่มหนองอันนี้คือลักษณะของอาการที่เรามองเห็นนะครับซึ่งไก่ป่วยนะครับอาจจะแสดงอาการให้เห็นชัดเจนหรือไม่ก็ได้บางครั้งเหมือนผมบอกบางครั้งมันไม่แสดงอาการให้เห็นมันเป็นแบบเรื่องหลังมันเป็นแต่ว่ามันไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นมากมายเพราะนั้นคนเลี้ยงจะไม่รู้ถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้นะครับลักษณะอาการตรงนี้นะครับเพราะนั้นต้องระวังแล้วตัวที่ไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวพาหะนะครับซึ่งไก่ป่วยอาจจะไม่แสดงอาการให้เห็นชัดเจนซึ่งมันก็คือโผล่ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มของเรื่องราวแล้วทีนี้ลักษณะของอาการให้เห็นถ้าเกิดมันเป็นรอยโรคสมมติว่านะครับสมมติว่าไก่มันเป็นหวัดนกเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วมันมักจะไปอยู่ที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผ่าซากออกมาเสร็จปุ๊บเราเจอปอดช้ำบวมเป็นหนองแต่ช้ำอย่างเดียวพอแล้วยังไม่ทันถึงเป็นหนองแค่ช้ำมันก็ตายแล้วมันมีเลือดออกอันนี้คือลักษณะที่เรามองเห็นตรงเนี้ยมันคือวิกาลคือลักษณะที่มองเห็นลักษณะของรอยโรคที่มองเห็นมันคือวิกาลลิซันนะครับเป็นวิกาลที่เราเรียกว่าวิกาลนะครับวิกาลของโรคคืออะไรโรคแต่ละชนิดมันมีรอยโรคไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาชันสูตรเนี่ยเขาเลยต้องมีการชันสูตรซากมีการผ่าเปิดดูอวัยวะต่างๆรอยโรคแต่ละโรคมันจะไปเกิดร่องรอยความผิดปกติตามอวัยวะที่แตกต่างกันแต่การชันสูตรซากตรงนี้นะครับมันเป็นหน้าที่ของจริงๆมันเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์นะครับแต่สัตวบาลเนี่ยสามารถจะทำได้แล้วก็บันทึกอาการไว้แค่นั้นเองว่ามันตายเนื่องจากอะไรนะครับแต่คุณอยากไปวินิจฉัยโรคนะครับมันจะข้ามเกี่ยวกับอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคนะครับก็คือเป็นงานของสัตวแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่สัตวบาลกับสัตวแพทย์บ้านเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รู้ถึงเรื่องของภาระหน้าที่ของตัวเองมันมักจะข้ามกันไปข้ามกันมาแล้วมันก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วสุดท้ายก็คือผิดทั้งคู่สัตวบาลไปวินิจฉัยโรคเกือบเป็นสัตวแพทย์กูรู้แต่จริงรู้ไหมรู้ไม่จริง
สัตว์แพทย์ก็มาเลี้ยงสัตว์ทำหน้าที่เหมือนสัตว์บ้านถามว่าเลี้ยงได้ดีไหมก็ไม่ข้ามไปข้ามมาสุดท้ายก็คนผิดทั้งคู่ป่วยทั้งคู่สาเหตุของการเกิดโรคมันก็จะมีโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเกิดจากเชื้อไวรัสเกิดจากเชื้อโปรโตซัวเกิดจากพยาธิและเกิดจากเชื้อราผมเขียนไว้ผมมีปีกกาไว้โรคพวกนี้นะครับโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมันจะเป็นโรคติดต่อโรคติดต่อคือโรคที่เกิดจากสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันสามารถที่จะมีพาหะหรือว่าสามารถที่จะนำโรคหรือว่านำเชื้อจากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้เขาเรียกว่าโรคติดต่อนะครับ infectious disease ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือเกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับแบคทีเรียไวรัสโปรโตซัวพยาธิแล้วก็เชื้อรานะครับโรคอีกโรคหนึ่งนะครับย้อนกลับมานิดนึงโรคที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยนะครับบางชนิดไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับผมยกตัวอย่างสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราสัตว์กินอาหารที่มีอัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินเกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อรามันเป็นโรคติดต่อไหมไม่ใช่นะครับมันกินอัลฟาท็อกซินตัวนี้กินแล้วไปตายมันก็คือตายนะมันไม่ติดต่อไปคนอื่นนะครับเฮ้ยมึงติดเชื้อเหมือนกูดิไม่มีนะครับไม่มีอัลฟาท็อกซินเนี่ยคือตัวไหนตัวนั้นกินเข้าไปก็ตายตายตัวเดียวนะครับตายเฉพาะตัวที่กินนะครับตัวที่ไม่กินไม่ตายนะครับโรคอีกโรคนึงก็คือโรคของการขาดสารอาหารการขาดสารอาหารการขาดโปรตีนการขาดวิตามินการขาดแร่ธาตุมันจะแสดงอาการผิดปกติออกมา สิ่งที่ผิดปกติพวกนี้ก็คือเป็นโรคทั้งสิ้นนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายสัตว์เกิดความผิดปกติมันคือโรคแล้วโรคก็แบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือโรคที่ติดต่อโรคที่ไม่ติดต่อโรคที่ขาดสารอาหารถือว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อการได้รับสารพิษเหมือนกันเป็นโรคที่ไม่ติดต่อตัวใดที่ได้รับสารพิษตัวนั้นเกิดอาการตัวที่ไม่ได้รับสารพิษมันก็ไม่แสดงอาการนะครับขาดสารอาหารขาดแร่ธาตุขาดวิตามินตัวไหนขาดตัวนั้นแสดงอาการนะครับมันไม่ติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุของการเกิดโรคนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะครับทีนี้การติดต่อของเชื้อโรคมันก็มีเข้าแล้วก็มีออกนะครับตัวเชื้อนะครับออกจากร่างกายของไก่ป่วยได้ทางไหนบ้างอันที่1มูลและปัสสาวะไก่ป่วยนะออกจากร่างกายของไก่ป่วยออกไปทางมูลและปัสสาวะอันที่2ก็คือออกจากปากก็คือน้ำลายกับเสมหะไก่บางทีไก่ป่วยจามไก่ป่วยขาดเสลดขาดเสลดตรงนี้มั้ยเก็บคอให้ไก่ขาดเสลดทีนี้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยน้ำลายเนี่ยกับเสมหะบางทีเวลาไก่มันกินอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะมีการติดปนเปื้อนออกไปบ้างหรือบางทีอาจจะมีการจามการไอพวกนี้แล้วมันก็จะกระเด็นออกไปเชื้อโรคออกไปแล้วนะครับทางจมูกระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่จะออกไปทางน้ำมูกนะครับออกทางน้ำมูกทางตาพวกน้ำตานะครับโรคกล่องแข็งอักเสบน้ำตาจะไหลน้ำตาไปเป็นฟองเลยนะรู้ได้ง่ายๆน้ำตาไปเป็นฟองออกจากน้ำตาแล้วไก่พอมันเป็นฟองเสร็จปุ๊บมันมี2อย่างที่มันจะกําจัดออกได้ก็คือ1เช็ดที่ขน2ก็คือสะบัดหัวพอสะบัดหัวปุ๊บกระจายแล้วนะครับทางการสืบพันธุ์นะครับจากแม่ไปสู่ลูกทางไก่ฟักก็เรียกว่าทางไก่ฟักอย่างเช่นโรคขี้ขาวติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้ทางไก่ฟักนะครับแล้วก็ผ่านทางแมลงดูดเลือดนะครับผ่านทางแมลงดูดเลือดก็เป็นพวกยุงพวกหมักพวกเหาพวกไรนะครับอันนี้คือเชื้อออกไปไก่มีเชื้ออยู่ดูกัดตัวที่มีเชื้อตัวที่ป่วยแล้วไปกัดไอ้ตัวที่มันไม่ป่วยแล้วมันก็จะกลายเป็นป่วยนะครับอย่างเช่นพวกโรคฝีดาษโดยยุงเป็นพาหะทีนี้ไก่ที่ปกติมันได้รับเชื้อมาจากไหนบ้างนะครับทางน้ำดื่มเมื่อกี้นะทางมูลทางน้ำลายที่ไก่ออกมาที่ไก่ตัวที่ป่วยกับถ่ายออกมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะเข้าอยู่ในน้ำดื่มลงมาในน้ำแล้วน้ำดื่มทางอากาศก็คือทางระบบทางเดินหายใจเชื้อบางชนิดนะครับมันสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานานนะครับทางดินเนี่ยบางทีกินเข้าไปบางทีก็เดินแล้วก็ไปสัมผัสนะครับแต่ส่วนใหญ่ดินเนี่ยมันก็จะได้หลากหลายนะครับ
ดินอันนี้เขียนว่าทางดินก็คือไปทางกินนะไก่เป็นกินจากการสัมผัสโดยตรงไก่ป่วยกับไก่ไม่ป่วยมาสัมผัสกันมันก็จะป่วยนะทางภาชนะหรือว่าเครื่องมือต่างๆแล้วก็การโดยการเคลื่อนย้ายไก่ป่วยเข้ามาในฝูงวันนั้นมันก็มีหลักการว่าถ้าเกิดเราคุณจะย้ายไก่เข้ามาในฝูงใหม่เนี่ยนะคุณย้ายไก่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีระยะของการกักโรค7-14 วันเป็นอย่างน้อยกักโรคซึ่งการกักโรคเนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือ1ไม่ให้เชื้อจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในอันที่2ก็คือไม่ให้เชื้อข้างในมาสู่ข้างนอกไก่ที่เราเข้ามาเนี่ยบางครั้งไก่สุขภาพดีแต่พออยู่ได้สัก3วันมันก็ป่วยนะบางทีเนี่ยไก่สุขภาพดีเนี่ยมันป่วยเพราะอะไรมันติดเชื้อจากฝูงของเราที่เรามีอยู่เพราะว่าไก่เวลาเดินทางมันอ่อนแออันนี้คือการกักโรคทำไมต้องมีการกักโรคอันนี้คือลักษณะของการติดต่อของโรคออกจากตัวสัตว์ป่วยกับเข้ามาหาในสัตว์ที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะเป็นทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางบวกกันก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการสุขาภิบาลป้องกันโรคทำไมเราต้องมาเรียนถึงเรื่องของระบบ biosecurity แต่ของพวกคุณเนี่ยผมไม่ได้สอนระบบ biosecurity นะครับผมไปสอนในเรื่องของผมก็ไปสอนเรื่องเด็กในเรื่องของวิชาของการจัดการฟาร์มbiosecurity ยิ่งใหญ่กว่าการสุขาภิบาลนะครับมันเป็นการป้องกันไปทางชีวภาพที่ทุกฝ่ายต้องทำถ้าเพิกเฉยไปก็เป็นเรื่อง